ต่อไปเป็นเซ็กชันที่4ค่ะซึ่งบทเรียนแรกของมาตรา9วงเล็บ8หัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของการประกวดราคาและสอบราคาสำหรับเรื่องของการประกวดราคาและสอบราคานะคะตามกฎหมายที่มีการดำเนินการกันตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมปี2561จนถึงปัจจุบันในเรื่องของการประกวดราคาและสอบราคาทางกฟผ.ไม่มีการดำเนินการแล้วค่ะส่วนเรื่องข้อถัดไปนะคะที่อยู่ในมาตรา9วงเล็บ8เป็นเรื่องของสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่เราเรียกกันว่าสคล.1สำหรับตัวอย่างของสคล.1นะคะคือกำหนดการกติกาตามแบบฟอร์มขอให้ทุกท่านนะคะหรือทุกการไฟฟ้าใช้แบบฟอร์มตามกติกาที่กฎหมายกำหนดหลายๆแห่งที่เจอปัญหานั่นก็คือมุมบนขวามือตรงตำแหน่งที่ลูกศรชี้นะคะเรามักจะขาดคำว่าแบบสคล.1หรือสามารถใช้คำว่าสคล.1ก็ได้ส่วนบรรทัดบนสุดเป็นเรื่องของหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเราก็ระบุไปแต่ละเดือนที่เรามีการจัดเก็บข้อมูลชื่อหน่วยงานวันเดือนปีสำหรับวันที่นะคะเราสามารถใส่ได้วันสุดท้ายของเดือนหรือจะใส่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เป็นต้นค่ะการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้ครบทุกช่องตามแบบฟอร์มที่เห็นกันที่ด้านหน้าจอนี้นะคะส่วนหัวข้อถัดไปที่ขึ้นอยู่กับมาตรา9วงเล็บ8เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าใดก็ตามนะคะที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของ Green Office นะคะสามารถนำข้อมูลนั้นมาลงได้ในหัวข้อของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมซึ่งหัวข้อนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ในมาตรา9วงเล็บ8ค่ะหัวข้อถัดไปนะคะเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดของความโปร่งใสนั้นซึ่งประกอบไปด้วย5ข้อใหญ่36ข้อย่อยในเรื่องของการนำเอกสารเข้าลงผ่านระบบนะคะทางแผนกขอหารือกับทางสำนักนายกก่อนเนื่องจากว่าข้อมูลของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจมีข้อแตกต่างค่ะข้อต่อไปในหัวข้อของมาตรา9วงเล็บ8อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะการเกี่ยวข้องกับข้อมูลของการวิจัยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณประโยชน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของเราก็ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรม PEA ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องค่ะหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของการประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะรวมถึงสัญญานะคะตามตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการประกาศเชิญชวนทั่วไปสำหรับการประกาศเชิญชวนทั่วไปเอกสารที่จะนำลงหน้าเว็บไซต์ได้ที่สำคัญนะคะจะต้องมีลายเซ็นของผู้บังคับบัญชานะคะหลังจากที่เป็นเรื่องของการประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วสิ่งที่จะต้องตามมานั่นก็คือผลผู้ชนะผลผู้ชนะก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาถึงจะสามารถนำลงหน้าเว็บไซต์ได้อีกหนึ่งหัวข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของสัญญาในการนำสัญญาลงผ่านระบบนะคะเราจะใช้อันนี้นะคะคือหน้าที่1นะคะแล้วเราจะสิ้นสุดแค่หน้าสุดท้ายที่มีการลงนามตามนี้นะคะส่วนเอกสารแนบอื่นๆเราจะไม่นำมาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีธนาคารซึ่งมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่าสัญญาเราเริ่มสตาร์ทที่หน้า1และหน้าสุดท้ายคือการลงนามตรงนี้ค่ะส่วนหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องค่ะและนี่ก็คือหัวข้อต่างๆที่ถูกระบุไว้ในมาตรา9วงเล็บ8อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าในส่วนประเด็นของเรื่องของเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือได้ตัวอย่างของเอกสารและทางสำนักนายกเห็นควรให้นำลงทางผสส.จะแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบผ่านกลุ่มไลน์ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารค่ะสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าท่านคณะกรรมการคงทำข้อสอบกันได้แบบสบายๆทีเดียวละค่ะสวัสดีค่ะ